ดมค่ะเตรียมตัวมาตั้งแต่ตอนม2เทอม2อะค่ะเตรียมตัวมาตั้งแต่ม2ค่ะแล้วก็เรียนแพควิทย์เข้ามหิดลค่ะอยากเข้ากำเนิดวิทย์ค่ะก็มีไปเรียนพิเศษแล้วก็มีฝึกทำโจทย์บ้างอะค่ะเตรียมอุดมกับจุฬาภรณ์ค่ะฝึกลองทำโจทย์เยอะๆแล้วก็อ่านหนังสือทบทวนตอนกลางคืนค่ะอยากเข้ามหิดลค่ะผมเรียนคอร์สติวเข้มแล้วก็อัพสกิลของออนิมานครับเรียนคอร์สเข้าเตรียมของออนิมานค่ะตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มไลน์ของพี่เตรียมอุดมก็ถามพี่เตรียมอุดมอะค่ะว่าเขามีแนวทางการสอบยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็อยากมาลองสอบม็อกเอ็กซามด้วยค่ะทดลองว่าแบบตัวเองจะเป็นอยู่ในระดับไหนบ้างค่ะน้องเขาก็มีแผนอยู่แล้วนะคะว่าอยากจะเข้าไม่เตรียมอุดมก็ไม่หิดลก็เห็นเขาเตรียมตัวอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะวันนี้คงจะได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมนะคะให้มีการฮึดเฮือกสุดท้ายถ้าเกิดสมมติเราทำอะไรในห้องสอบไม่ได้อย่านะอย่าไปลอกใครใดๆทั้งสิ้นเพราะน้องไม่รู้เด็ดขาดว่าคนนั้นเขาทำได้หรือเขาทำไม่ได้สิ่งที่น้องรู้ไปในวันนี้คือ1น้องรู้ว่าข้อสอบเคมีจริงๆแล้วเนี่ยมันเนื้อหาไม่เยอะถูกไหมประการที่2น้องทราบว่าข้อสอบเคมีแต่ละสนามยากไม่เท่ากันอันไหนง่ายที่สุดเตรียมอุดมอันไหนยากที่สุดครับกำเนิดวิทย์ถูกไหมและแนวข้อสอบไม่เหมือนกันคนที่สอบติดจะไม่ใช่คนที่เรียนล่วงหน้าถึงม.ปลายเยอะๆนะครับสำหรับวิชาเลขคนที่สอบติดจริงคือความหมายคือทำข้อสอบเลขให้เยอะสมการนี้ครับ present ครับเท่ากับ present ครับถ้าเราเอาจริงกับเป้าหมายแล้วคิดว่ามันคือของขวัญทำทุกวันให้เป็นปัจจุบันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสอบติดไม่ติดไม่ได้ใช้ตัวนี้ใช้ตรงนี้ก่อนถ้าไม่ปรับตรงนี้ก่อนอะยังไงก็สอบไม่ติดทำให้พ่อแม่ดีใจเขาดีใจตั้งแต่น้องเริ่มตั้งใจนะครับไม่ใช่ตอนที่น้องสอบติดเพราะวันสอบติดมีวันเดียวแต่วันอ่านหนังสือมีตลอดทั้งปีน้องจะเอาให้เขาดีใจแค่วันเดียวแต่น้องทิ้งวันที่เหลือให้เขากำลังกุ้มใจกับชีวิตเราไปทำไมโตได้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าได้รู้แนวข้อสอบกว้างขึ้นครับแล้วก็มีกำลังใจตอนที่ฝึกตัวเองให้สอบเข้าเตรียมอุดมมหิดลครับเก็บชีวะแล้วก็เก็บแต่ละวิชาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบได้วิธีเตรียมตัวที่เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นค่ะน่าจะได้อ่านตรงมากขึ้นแล้วก็เตรียมตัวที่ดีขึ้นด้วยได้บางโจทย์ที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ได้แนะแนวการเลือกสายค่ะรู้แนวทางในการเข้าแล้วก็วิธีการเตรียมตัววิธีการอ่านหนังสือค่ะได้แนวทางได้เทคนิคต่างๆของพี่ติวเตอร์ในแต่ละวิชาเพื่อที่น้องจะได้เอามาเป็นแนวมาปรับในการเตรียมตัวในการเข้าสอบอะค่ะที่เขาเรียนน่ะจะไม่มีแต่พอมาตรงเนี้ยเขาก็จะได้โจทย์ตรงนั้นกลับไปทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จากหนังสือที่ซื้อไปอย่างเงี้ยเนื้อหาอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งทางโรงเรียนเราไม่เคยมีเลยพอเรามาลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเห็นข้อแตกต่างเลยว่ามันได้มากกว่าที่โรงเรียนที่น้องเขาเรียนนะคะพี่หน่งให้ผู้ปกครองไปที่ทูนะคะและพี่หน่งก็แนะนำหลายๆอย่างส่วนพวกเด็กๆก็จะมาที่สกาล่าได้เรียนได้ติวกันอย่างเต็มที่นะคะส่วนการแนะนำเนี่ยแนะนำให้ผู้ปกครองทราบว่าเราจะจัดการยังไงกับเวลาอันสั้นของการจะสอบในครั้งนี้ก็ทำให้เราสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องแล้วก็กระชับยิ่งขึ้นนะคะต้องขอบคุณมากนะคะออนดีมานด์ที่ให้โอกาสคุณแม่แล้วก็ลูกได้เข้ามาฟังในครั้งนี้ค่ะ